บทที่7นิทานพื้นบ้านครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า141ครับบทที่7นิทานพื้นบ้านตรงนี้นะครับเปิดกันไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับปึ๊บนะนิทานพื้นบ้านเนี่ยนักเรียนจะรู้จักอย่างเช่นสมมติเวลาเรามองดวงดาวบนท้องฟ้านะมีดาวกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าดาวลูกไก่นะสงสัยบ้างไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าดาวลูกไก่นะก็มีนิทานเล่าว่าลูกไก่เจ็ดตัวกระโดดเข้ากองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่นะครับความกตัญญูของลูกไก่ทั้งเจ็ดทำให้ลูกไก่เนี่ยได้ไปเกิดเป็นดาวทั้งเจ็ดดวงบนท้องฟ้าแบบนี้แต่ละเรื่องแต่ละอย่างก็จะมีที่มาก็อันนี้ก็จะเป็นนิทานเป็นตำนานของสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนในวิถีชีวิตของคนไทยของเรานะครับก็บางทีอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยก็จะกลายเป็น เรียกว่าถ้าเกิดเป็นนิทานที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เอาของเขายืมมาแล้วก็จะบอกว่าเป็นนิทานจากที่ไหนเช่นอย่างนิทานอีสปนะก็หมายทางยุโรปอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับในส่วนนี้ทีนี้เรามาโฟกัสมาดูกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้านนะครับความสำคัญของนิทานพื้นบ้านคืออะไรต้องมาดูก่อนว่านิทานมันเริ่มมาจากตรงไหนในสมัยก่อนเนี่ยคือเวลาเราไปหาเขาเรียกว่าอาหารถ้าคนโบราณไปหาอาหารไปเข้าป่าล่าสัตว์ต่างๆจะเจอเรื่องเจอราวเจอเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะประทับใจอาจจะสนุกหรือว่าตลกหรือว่าทำให้เศร้าหรือเสียใจหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆก็เก็บกลับมาเล่าไปแล้วมาเกิดเป็นความเพลิดเพลินเกิดเป็นคำสอนเช่นเข้าป่าไปเจอตรงนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือลักษณะของการเล่าสืบต่อกันมาพอเล่าไปเล่ามากลายเป็นเรื่องที่อยากจะผูกให้มันสนุกสนานให้แทรกอารมณ์ขันแทรกความเพลิดเพลินจะลงใจใส่คำสอนเลยเกิดมาเป็นนิทานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันว่านิทานเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านเนี่ยมีอะไรเป็นลักษณะสำคัญนะนิทานพื้นบ้านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันในท้องถิ่นต่างๆนะครับมีเนื้อหาหลากหลายเช่นนิทานเล่าความเป็นมาของสถานที่นะนิทานเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์นะนิทานตลกนิทานผีเป็นต้นนิทานพื้นบ้านมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับเช่นข้อที่1 นะครับให้ความเพลิดเพลินคืออ่านแล้วก็สนุกฟังแล้วก็เพลิดเพลินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความสำคัญของนิทานต้องอย่างอื่นถ้านิทานเนี่ยถ้าพูดถึงนิทานคนจะนึกถึงความสนุกก่อนความตลกความสนุกความเพลิดเพลินนะฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะครับอันนี้คือให้ความเพลิดเพลินนะครับเช่นเรื่องของการเหาะเหินเดินอากาศมีเวทมนต์ของขลังของวิเศษเข้าป่าล่าสัตว์ให้ความอลังการอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือจะให้ความเพลิดเพลินนะครับข้อ2คือให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตนะตัวเอกในนิทานหลายเรื่องเนี่ยมักประสบความสำเร็จนะจากความทุกข์ยากความลำบากและฝ่าฟันอุปสรรคเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากบางทีอาจจะมีโชคช่วยบ้างมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเทวดาช่วยเหลือบ้างเทวดาเห็นใจคนดีบ้างอย่างนี้นะครับก็ทำให้สุดท้ายแล้วคือเทวดาช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องของการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ให้ข้อคิดกับคนที่ได้อ่านนะครับข้อ3ให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติหรือว่าที่มาแล้วก็สิ่งต่างๆท้องถิ่นเช่นเรื่องเมฆขลากับรามสูรนะครับเกิดจากการอธิบายการเกิดฟ้าและฟ้าร้องหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องพญากงพญาพานที่สัมพันธ์กับการสร้างพระปฐมเจดีย์ในจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้คือให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือว่าการสร้างสิ่งต่างๆนะให้ความสำคัญกับวีรบุรุษหรือว่าคนในชาตินะหรือว่าให้ความสำคัญกับชาติเช่นนิทานเรื่องพระร่วงของชาวสุโขทัยกล่าวถึงพระร่วงซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มคนนะว่ามีผู้มีวาจาสิทธิ์นะทำให้คนที่ได้อ่านได้ฟังเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็เทิดทูนบรรพบุรุษหรือว่าวีรบุรุษของเรานั่นเองข้อ5ให้ข้อคิดแล้วก็คติในการดำเนินชีวิตก็จะเห็นได้ว่านิทานมักสอนเรื่องที่ดีแล้วก็สอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเข้าไปทำให้คนอ่านเนี่ยซึมซับแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นคนดีตามที่ค่านิยมที่เราปลูกฝังกันในนิทานเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆของไทยเนี่ยเราก็แบ่งไว้เป็น5ภาคด้วยกันนะครับ5ภาคด้วยกันนะ1ก็คือภาคเหนือนะนิทานภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกถูกจัดเป็นไว้รวมกันนะครับตะวันออกกับตะวันตกแล้วก็นิทานภาคใต้เป็นทั้งหมด5ภาค
แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมักมีความสอดคล้องกันตามสภาพแวดล้อมสังคมและก็วัฒนธรรมนะนิทานแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันพอจำแนกได้เป็นภาคๆไปนะครับนิทานภาคเหนือเนี่ยจะมีการเล่าความเป็นมาของสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาจำนวนมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับเช่นการสร้างเมืองและก็ที่มาของชื่อเมืองการสร้างพระธาตุเจดีย์ต่างๆนิทานอธิบายสาเหตุของสิ่งต่างๆก็มีอยู่เยอะในภาคเหนือนะครับหลายเรื่องในหลายภาคเราก็มีนิทานคล้ายๆกันเช่นพระเวสสันดรนะฮะของภาคกลางก็มีอีสานก็มีเขาเรียกว่ามีแกนเรื่องเดียวกันแล้วก็ถูกปรับไปแล้วก็ปรับอาจจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเล็กน้อยแต่ว่าลักษณะของการวางโครงเรื่องต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันก็เกือบทั้งหมดก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับอ่ะนิทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่านที่กล่าวถึงความแห้งแล้งเพราะว่าอีสานขึ้นชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีความแห้งแล้งนะครับการขอฝนแล้วก็บทบาทของพญาแถนซึ่งชาวอีสานเชื่อว่าเป็นผู้ที่คอยให้ฝนกับชาวบ้านเนี่ยนะครับมีอำนาจเหนือมนุษย์นะฮะนิทานเรื่องพญาคันคาดก็คือคังคกนะกล่าวถึงโลกมนุษย์ที่แห้งแล้งแล้วก็พญาแถนไม่ยอมให้ฝนตกพญาคันคาดก็ได้นำกองทัพต่างๆเนี่ยเช่นมดปลวกเขียดอึ่งอ่างจักรจันทร์เดินทางขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปรบกับพญาแถนแล้วก็มีชัยชนะพญาแถนก็ยอมให้ฝนกับมนุษย์โลกเนี่ยนะครับก็สัมพันธ์กับประเพณีจุดบั้งไฟนะฮะแล้วก็เชื่อว่าการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนจะช่วยฝนตกการแห่นางแมวอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีนิทานมีเรื่องราวต่างๆมาสนับสนุนความเชื่อของคนในภูมิภาคแตกต่างกันไปภาคกลางเนี่ยก็จะอธิบายตำนานหรือว่าสถานที่ของสิ่งต่างๆนะครับในท้องถิ่นที่ภาคกลางที่รู้จักกันดีก็คือพญากรพญาพานในเกี่ยวกับตำนานการสร้างพระปฐมเจดีย์นะครับนิทานภาคตะวันออกนะฮะหรือแล้วก็ตะวันตกเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะชายหาดเกาะแก่งต่างๆนะครับเช่นนิทานตามม่องลายนะครับกับยายลำพึงนะฮะทะเลาะกันเพราะตกลงกันไม่ได้ว่าจะยกลูกสาวให้กับผู้ใดทั้งสองคนจึงคว้าปลาเครื่องคว้างปลาข้าวของใส่กันนะครับแล้วก็ข้าวของเหล่านั้นก็ตกกลายเป็นเกาะเป็นแหลมต่างๆนะเช่นงอบกระเด็นไปตกเป็นแหลมงอบนะฮะกระบุงกลายเป็นกระบุงเกาะกระบุงในจังหวัดตราดนะครับตาม่องลายฉีกลูกสาวเป็น2ซีกซีกหนึ่งกลายเป็นเกาะนมสาวในจังหวัดชลบุรีส่วนอีกซีกหนึ่งกลายเป็นเกาะนมสาวในจังหวัดประจวบอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายตาม่องลายแล้วก็ยาลำพึงเป็นก็กลายเป็นเขาตาม่องลายแล้วก็เขาแม่ลำพึงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองอันนี้คือเป็นนิทานพูดถึงตำนานนะครับของสถานที่นะครับนิทานภาคใต้นะครับหลายเรื่องก็จะกล่าวถึงที่มาของภูเขาเกาะแก่งแม่น้ำลำธารชายหาดต่างๆนะครับเกาะหนูเกาะแมวในจังหวัดสงขลานะเล่าว่าหนูกับแมวจมน้ำตายแล้วกลายเป็นเกาะนะฮะนอกจากนี้ยังมีนิทานที่กล่าวถึงกลุ่มคนจีนแล้วก็มุสลิมอีกเช่นนิทานเรื่องเจ้าแม่ริมกอนเหนียวซึ่งตอนนี้กลายเป็นตำนานอยู่ที่มีศาลเจ้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็คือเจ้าแม่เนี่ยเดินทางตามหาพี่ชายที่จังหวัดปัตตานีเดินทางมาจากเมืองจีนเลยแต่ว่าเมื่อพบกันแล้วพี่ชายไม่ยอมกลับนะครับนางก็พี่ชายบอกว่ากำลังติดภารกิจสร้างมัสยิดอยู่เจ้าแม่ริมกอนเหนียวเนี่ยก็เลยสาปให้พี่ชายเนี่ยสร้างมัสยิดไม่สำเร็จซึ่งปัจจุบันมัสยิดนั้นก็สร้างไม่สำเร็จสักทีนะครับจะสร้างทีไรก็มีฟ้าผ่าฟ้าผ่าตลอดก็ชาวบ้านก็เลยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ริมกอนเหนียวแล้วก็สร้างศาลให้เจ้าแม่ริมกอนเหนียวนั้นนะครับอันนี้คือนิทานในภาคต่างๆนะครับก็นักเรียนจะเห็นว่านิทานนะครับบันทึกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อของคนในสังคมของแต่ละท้องถิ่นนะครับแม้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีนิทานท้องถิ่นประจำแต่ละตัวเองเนี่ยแต่ก็มีนิทานบางเรื่องที่แพร่หลายไปในทุกท้องถิ่นของไทยก็เช่นหลายเรื่องนะครับนอกจากที่บางเรื่องเนี่ยที่มันเหมือนกันหลายเรื่องก็คนในทุกภาคก็จะรู้จักเช่นสังทองปลาบู่ทองนาง12พระรถเมรีอย่างเงี้ยก็แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่ารสนิยมในการฟังนิทานก็คล้ายๆกันนะครับเพราะมันเกิดจากการปลูกฝังนะครับแล้วก็การเล่าการถ่ายทอดนั้นซึ่งการถ่ายทอดเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทได้พูดไว้แล้วในตอนต้นในส่วนของบทนำก็คือถ้าเกิดมีการจดบันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกต่างๆเช่นกระดาษใบลานหรือว่าศิลาก็จะเป็นจำพวกลายลักษณ์อักษรจะเรียกว่านิทานหรือว่าวรรณคดีประเภทลายลักษณ์อักษรส่วนที่พูดกันปากต่อปากเราเรียกว่ามุขปาฐะนะครับมาดูเรื่องย่อของสังทองนะครับ
บทสำคัญก็จะบอกว่านี่อยู่หน้า150แล้วนะครับนางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นในรูปเงาะสวมไว้ให้คนหลงใครๆไม่เห็นเป็นรูปทรงพระเป็นทองทั้งองค์อารามตาไม่เรียนสงสัยบ้างไหมว่าทำไมพระสังฆ์เนี่ยซ่อนรูปทองไว้ข้างในรูปเงาะแล้วก็หรือว่าเท้ากัมกาดำเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยมีรูปงามสีทองภายใต้ผิวสีดำที่กวีต้องการสื่อความหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไร